ียงเพลงอันไพเราะเหมาะกับสายลมริมทะเลบนชายหาดเวนิสนครลอสแองเจลิสนอกจากจะช่วยสร้างความสนุกสนานบันเทิงแล้วยังช่วยปัดเป่าความเศร้าหมองและความเครียดไปได้ค่ะจูเลียวิสเนโพสกี้นักบำบัดด้วยการเต้นบอกว่าพ่อของเธอเสียไปอย่างกระทันหันเมื่อ9ปีก่อนและการเต้นรำก็ได้ช่วยให้เธอจัดการกับอารมณ์และความโศกเศร้าของตัวเองได้และทำให้เธอเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณวิชเนโพสกี้ได้พัฒนางานอดิเรกสู่อาชีพที่รักโดยการศึกษาต่อในด้านการเต้นบำบัดและด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตค่ะนอกจากนี้เธอยังเลือกชายหาดเวนิสในนครลอสแองเจลิสเป็นห้องเรียนจากธรรมชาติด้วยคุณวิชเนโพสกี้บอกว่าในคลาสจะเรียนรู้เรื่องความเชื่อมโยงกันระหว่างการเคลื่อนไหวของร่างกายกับอารมณ์และเรียนรู้การใช้ดนตรีและการเต้นรำเพื่อลดความเศร้าความเครียดและช่วยให้ก้าวผ่านประสบการณ์เลวร้ายในวัยเยาว์และบางครั้งการเต้นรำได้บอกเล่าเรื่องราวที่ยากต่อการถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้ชั้นเรียนทุกๆวันจันทร์จะมีผู้เข้าร่วมหลายสิบคนและอาจมากถึงหลายร้อยคนโดยทุกคนจะต้องฟังเพลงในหูฟังและฝึกการเต้นรำบำบัดไปด้วยกันชั้นเรียนนี้มีราคา20ดอลลาร์หรือประมาณ600บาทต่อครั้งนะคะแต่ถ้าไม่มีทุนทรัพย์มากพอก็ยังสามารถมาร่วมสนุกได้ค่ะ I feel free I feel open I feel as though คริสติน่าเว็บเบอร์หนึ่งในผู้เข้าร่วมคลาสเต้นรำบำบัดบอกว่าเธอรู้สึกเป็นอิสระและรู้สึกเปิดกว้างชั้นเรียนนี้เหมือนกับพิธีการนำความเครียดและความรู้สึกต่างๆที่ถาโถมเข้ามาออกไปกับทะเลได้ดีซึ่งเธอก็ได้เห็นบางคนร้องไห้ในช่วงปลดปล่อยอารมณ์และเป็นพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามาและสัมผัสได้ในขณะที่ผู้คนที่มาเยือนชายหาดแห่งนี้อาจจะรู้สึกเหมือนเทศกาลดนตรีแบบไม่มีเสียงนะคะเนื่องจากทุกคนใส่หูฟังเข้าร่วมกันหมดแต่พอนานไปก็รู้สึกเคยชินกับชั้นเรียนนี้ไปแล้วค่ะ3 years ago I had an ischemic stroke a blood clot in my brain andJeff King ซึ่งเป็นดีเจบรรเลงเสียงเพลงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกว่าเมื่อ3ปีก่อนเขาเจอกับภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจนทำให้ร่างกายซีกขวาเป็นอัมพาตซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะต้องเชื่อมโยงสมองกับร่างกายแต่ตอนนี้คุณคิมใช้ดนตรีช่วยให้เขาฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยมาได้ค่ะคุณวิชเนโพสกี้เพิ่มเติมว่าเธอได้สอนชั้นเรียนดนตรีบำบัดเพื่อช่วยผู้สูงอายุในการจัดการกับความเหงาได้อีกด้วยและเธอก็ทิ้งท้ายไว้ว่าการเต้นรำไม่ได้มีไว้สำหรับการเฉลิมฉลองเพียงเท่านั้นแต่การเต้นรำมีประโยชน์กับทุกช่วงอารมณ์และถ้าใครบอกว่าตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะเต้นรำนั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะเริ่มขยับเขยื้อนร่างกายไปตามเสียงเพลงสักทีค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington